กลับมาสู่ช่วงนี้กับคู่ชิงคู่แชมป์นะครับผมพาผู้ชมมาดูต่อภาพรวมของทิศทางโฆษณาตลาดในบ้านเราแล้วก็รวมไปถึงตลาดต่างประเทศนะครับว่าตอนนี้ทิศทางตลาดของโฆษณาทั่วโลกถ้าเอามาเทียบกันตอนนี้ถือว่าบ้านเราโตกว่าไหมมีเทรนด์อย่างไรบ้างภาพรวมโฆษณาหลังจากนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยพร้อมๆกันนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับพี่เต้ยภารุตนะครับดาวรายมาจากทางเดอะเรลเลวเบเน็ตกรุ๊ปนะครับสวัสดีครับพี่เต้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูทิศทางภาพรวมก่อนนะพี่เต้ยครับถ้าดูจากภาพรวมของโฆษณาหรือทิศทางในบ้านเราตอนนี้ถือว่าถ้าหากว่าไปเที่ยวต่างประเทศเราตามทันเขาแล้วยังครับพี่เต้ยครับก็ด้วยสภาพสังคมครับผมว่าก็ไม่มากก็น้อยก็ทันนะฮะถ้าทันก็คืออย่างน้อยก็ประเทศใกล้ๆเราแถบเราสิงคโปร์อะไรเงี้ยแม้กระทั่งเกาหลีเราก็อาจจะใกล้ๆแล้วล่ะฮะแต่ว่าของเรานี่มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ที่ทีวีดิจิตอลที่เพิ่งเกิดขึ้นมาก็ยังไม่ชัดเจนมันยังฝุ่นตลบอยู่แล้วก็ตอนนี้ที่กระเถอเป็นโลกดิจิตอลโลกออนไลน์อะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆปรับตัวเข้าไปฮะแต่จริงๆแล้วผมว่าอีกครั้งหน้าไม่กี่ปีใกล้เนี่ยนะว่ามันก็จะอย่างเช่นที่เราแบ่งกันว่าเป็นโลกดิจิตอลแล้วก็โลกไม่ดิจิตอลเนี่ยฮะมันก็จะไม่มีต่อไปแล้วมันก็จะค่อยๆสลายหายไปเพราะว่าผมสังเกตเห็นโฆษณาในช่วงพักหลังมาในหลายปีที่ผ่านมาโฆษณาอิโมชันอลมากๆเลยดูแล้วจะร้องไห้ตลอดเราแบบไอ้นี่เป็นเฉพาะไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบนี้ทั่วโลกมันเป็นเทรนด์ใหญ่จีนก็เป็นนะผมเห็นจีนก็เห็นจีนก็ประเทศแถวเราก็เยอะแต่ว่าเคยไปตัดสินรางวัลที่เมืองนอกอ่ะเขาก็เริ่มเบื่อปีผมไปที่คานปี2010ครับครับตอนนั้นก็เริ่มแล้วก็แต่ไม่เยอะมากก็ยังแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าหัวหน้าผมที่เป็นผู้อำนวยการบริหารไปเมื่อปีที่แล้วอันนี้เป็นเหมือนมีกระแสต่อต้านเลยจากพวกกรรมการฝรั่งก็จะบอกมันเยอะมากแล้วพยายามจะต้องทำไมจะต้องเอาคนอะไรอย่างนี้มาแต่ที่ว่าผมว่าคนอะวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเราไปตัดสินอย่างนั้นไม่ได้ฝรั่งก็มองเขาอย่างนั้นคนไทยเราเป็นแบบนี้คนไทยเราเห็นอกเห็นใจกันคนไทยเราเหมือนกับมันอยู่เหมือนกับทุกยากก็จะช่วยกันอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็ยังจะชอบอะไรอย่างนี้อยู่เราก็ยังจะมีความรู้สึกเราสนใจความรู้สึกที่อยู่ในใจเราของสายถามนะมนุษย์ยังถูกจริตอยู่ฮะก็ยังก็ผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมคือจะบอกว่าโฆษณาเราล้าหลังเราอะไรผมว่ามันเป็นเรื่องของการสะท้อนวัฒนธรรมณเวลานั้นณช่วงเวลานั้นมากกว่าแล้วเทรนด์ทั่วโลกล่ะครับลักษณะของโฆษณามันเป็นในทิศทางไหนหรือว่ามันไม่มีเทรนด์ที่เป็นเทรนด์ใหญ่ไปพร้อมกันไม่มากครับมันเป็นเรื่องไอ้แบรนด์คอนเทนต์ก็พูดไปก็เก่าแต่ว่าก็มันก็เป็นเทรนด์ของทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นเหมือนเรียลิตี้เป็นเรื่องจริงเราก็จะเห็นโฆษณาที่มันเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์นะฮะคือการเหมือนทดลองเพื่อประเด็นเรื่องสังคมประเด็นเรื่องอคติของคนประเด็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของโดปของอะไรที่ทำกันมานานๆแล้วก็มีเยอะคนก็ชอบดูคอนเทนต์ที่เจนูอินคอนเทนต์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจริงไม่ได้แซงทำขึ้นมาอะไรเงี้ยบางครั้งคนก็ชอบดูคอนเทนต์ที่เอนเตอร์เทนแต่ว่าโดยรวมมันก็ตอนนี้มันจับทิศทางที่แบบว่าเขาเอาไปทางนี้มันคงบอกไม่ได้ครับครับเราดูโฆษณาการสักตัวไหมครับพี่ฟิวครับไม่แน่ใจทีมงานโหลดมาเสร็จหรือยังว่าทิศทางตอนนี้แบบถ้าดูจากโฆษณาถ้าให้พี่เต้ยประเมินอย่างที่ทางเรียลเบเน็ตกรุ๊ปดูถ้าเราจะเห็นทิศทางถ้าไปเปรียบเทียบกันต่างประเทศกับบ้านเราตอนนี้เราแทบจะไปในทิศทางเดียวกันแล้วไหมฮะหรือว่าเราน่าจะแตกต่างกันบ้างครับไม่มีอะไรต่างกันมากจริงแล้วถ้าพูดถึงว่าเพราะว่าคนเป็นสำคัญนะฮะผู้คนคนไทยเราตอนนี้ไม่ล้าสมัยกับใครในโลกแล้วนะฮะเพราะนั้นผมว่าตอนนี้คนไทยก็คิดอะไรเหมือนกับคนต่างชาติแล้วเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เราทำแม้กระทั่งคนต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทุกอย่างความเจริญเข้าถึงหมดแล้วความคิดความอ่านเขาก็ไม่ต่างจากคนกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราทำมันก็จะไม่ค่อยต่างกันเขาเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติทุกคนดูหนังฝรั่งทุกคนดูทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วเพราะนั้นก็เลยตอนนี้ว่าผมว่าทิศทางของโฆษณาเรากับต่างชาติจริงๆไม่ได้ต่างกันมากมันจะต่างกันที่สภาพสังคมของเราที่ต่างกับเขาวัฒนธรรมเราไม่เหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านของคนเราไม่เหมือนกับเขาถ้าเกิดว่าวัฒนธรรมความคิดความอ่านของบ้านเราไม่เหมือนกับเขาแต่ว่าสื่อที่พอเราทำออกไปอย่างเนี้ยมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทัชเขาเหมือนกันไหมหรือว่าสร้างอินเตอร์กับเขาเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างเมื่อสมัยก่อนประเทศไทยเราได้คะแนนได้รางวัลเยอะนะฮะในเวทีโลกเพราะว่าเราแตกต่างฝรั่งก็ชอบปัจจุบันนี้เราก็ยังแตกต่างอยู่แต่ว่าอาจจะมีด้วยอุปสรรคทางเศรษฐกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่งานมันอาจจะไม่หลากหลายเหมือนสมัยก่อนแล้วก็ไม่แบบไม่เหมือนหลุดโลกไปเหมือนสมัยก่อนแต่ก็เราก็ยังมีงานที่ฝรั่งก็ชอบคนต่างชาติคนเอเชียด้วยกันชอบก็เยอะนะฮะก็ยังมีอยู่เราก็จะเห็นว่าพวกคลิปวิดีโออะไรที่หลายๆอย่างที่ยอด30-40 ล้านก็ยังมีอยู่ครับซึ่งอันนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดจากเมืองไทยนะครับเพราะว่าเจ
จำนวนคนไทยวิวเวอร์ยังไม่มีทางถึงตรงนั้นครับผมเห็นล่าสุดเลยเรียวบันเน็ตมีการจัดงาน Cannes Prediction Award ก็คือเป็นงานที่รวบรวมโฆษณาระดับโลกมาที่เชื่อว่าจะมีโอกาสได้รับรางวัลจากงานใหญ่ก็คือที่งานที่คานส์เลยเราเห็นเทรนด์ไหมว่าปีนี้ลักษณะของงานโฆษณาที่มันออกมาเป็นยังไงบ้างที่จับได้หลักๆมันก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีส่วนครับก็คือว่าเดี๋ยวนี้แบรนด์จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยเขาไม่ทำออกมาเป็นโฆษณาในงานคานส์ฟิคชั่นก็มีอันนึงเป็นของ Samsung ทีของ Riverbonnet เราที่อาร์เจนตินานะครับก็คือเป็นการแก้ปัญหารถที่แซงกันไม่พ้นแล้วเกิดอุบัติเหตุจำนวนมากในอาร์เจนตินาเนี่ยด้วยการที่ตั้งกล้องไว้ที่ข้างหน้ารถเพื่อที่จะฉายภาพสิ่งที่อยู่หน้ารถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยมาที่จอ LED ใหญ่ๆที่อยู่หลังรถเพราะฉะนั้นรถที่ตามหลังก็จะเห็นว่าข้างหน้าโล่งแล้วแซงได้ก็เพื่อช่วยมันเป็นเรื่องของเอาเทคโนโลยีซึ่งมันจริงๆไม่ได้ล้ำอะไรมากมายเอามาประยุกต์ใช้ของ Hammerhead เราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่ Hammerhead เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เหมือน navigation ของจักรยานนะฮะพวกนักจักรยานก็จะซื้อกันแล้วก็โหลดกันปัญหาคือแอปพลิเคชันพวกนี้มันต้องมองที่จอมือถือใช่พอมองไปขี่จักรยานไปก็รถคนตายอาจจะตกถนนหรือว่าอะไรเขาก็เลยทำเป็นหลักการเดียวกับรันเวย์ที่เป็นไฟนำทางเขาก็ทำเป็น device ขึ้นมาที่มันลิงก์ต่อกับแอปพลิเคชันของเขาที่จะให้นักขี่จักรยานเนี่ยนำทางไว้ได้คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟก็จะนำทางไปเขาก็สามารถจะคือตั้งใจกับการขี่จักรยานไว้ได้ก็ทำให้เขาปลอดภัยทำให้แบรนด์เนี่ยแบรนด์เพื่อที่ทำให้คนอยากไปถึงที่หมายโดยจักรยานอย่างปลอดภัยเนี่ยมันก็อยู่ได้มันก็คือกลับไปที่เทคโนโลยีมันมาช่วยเซิร์ฟครับเป้าหมายจุดประสงค์ของแบรนด์นะว่าแบรนด์นั้นอยู่เพื่ออะไรอย่างซัมซุงเนี่ยคือว่าซัมซุงใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชีวิตมนุษย์ครับนะฮะเขาก็พยายามจะทำเทคโนโลยีมาเพื่อช่วยพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆแสดงว่าพักหลังโฆษณาก็จะเน้นไปที่นวัตกรรมใหม่ๆมากกว่าจะไม่ใช่แบบสร้างไอเดียหรือ impact ต่อสังคมยังมีอยู่นะก็มีครับอีกด้านนึงของคานส์ปีนี้ที่ชัดเจนก็คือการเอาคอนเท็กซ์ความอายุติธรรมความไม่เท่าเทียมกันในสังคมครับก็มีการพูดถึงมีหลายเคสของมีของ Giselle Bundchen ก็เป็นของรู้สึกจะแบรนด์ชื่อ Undercover อะไรนะก็จะเป็นเหมือนแฟชั่นแบรนด์ก็พูดถึงเรื่องผู้หญิงที่แบบเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีของ Always ที่เป็นผ้าอนามัยฮะของที่อเมริกาของเมืองนอกนะฮะของ Procter & Gamble ก็พูดถึงความไม่เท่าเทียมกันที่คนดูถูกทางเพศกับผู้หญิงเอ๊ะทีมงานเมื่อกี้ได้คลิปอันนี้ไปหรือเปล่าครับทีมงานมีไหมฮะเงียบกริบเลยนกพูดร้องเลยพูดไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทีมงานมียังไงเดี๋ยวช่วยเล่นให้หน่อยละกันนะครับครับครับก็มีอีกหลายอย่างครับมีของเยอรมันก็มีพูดถึงเรื่องนาที่นีโอนาซีมาเดินขบวนเขาก็ทำแคมเปญไอเดียที่เขาเดินขบวนเพื่อต่อต้านตัวเองคือยิ่งเดินก็ยิ่งได้เงินบริจาคมากครับครับเพื่อมาอันนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้ครับอันนี้ก็คือว่าตัว advertising ก็คือบอกให้แต่ละคนเนี่ยวิ่งทำท่าผู้หญิงรันไลค์กับเกิร์ลผู้หญิงอย่างเงี้ยวิ่งให้เหมือนผู้หญิงนี่ทำท่าสู้เหมือนผู้หญิงเหยาะแยะดูถูกใช่ไหมฮะมันก็เนี่ยแม้ทั้งผู้หญิงเองก็กับพอบอกให้ทำอย่างเงี้ยมันกลายเป็นสำนวนที่ไลค์กับเกิร์ลมันกลายเป็นสำนวนที่เหมือนเป็นการดูถูกดูแคลนผู้หญิงด้วยกันเองแม้ทั้งผู้หญิงยังยอมรับแล้วนี่ก็คือพอถามในเด็กที่กลุ่มอายุน้อยกว่ายังอายุไม่ถึงว่าให้เนี่ยให้วิ่งเหมือนผู้หญิงครับเขาก็ทำเต็มที่เขาก็ทำเหมือนที่เขาจะทำได้ฮะครับเนี่ยครับเด็กก็คือเด็กไม่รู้อะไรครับเด็กเป็นผ้าขาวอ่ะเขาก็ทำอย่างที่เขาคิดนะในสิ่งที่เขาคิดออกมาคืออันนี้เป็นปัญหาที่ทางจริงๆอันนี้เป็นจริงของบริษัทริวเวอร์เน็ตเขาร่วมมือกันตั้ง3ประเทศนะของแคนาดาของอเมริกาแล้วของอังกฤษครับเขาก็เพื่อจะให้แคมเปญนี้เป็น worldwide campaign ครับ bad thing or good thing sounds like a bad thing sounds like you're trying to humiliate someone so when they're in that vulnerable time between 10 and 12 how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult I think it definitely drops their self confidenceAnd really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working.If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say.
I mean, yes, I kick like a girl, and I swim like a girl, and I walk like a girl, and I wake up in the morning like a girl, because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. ถือว่าค่อนข้างสร้างอิมแพคค่อนข้างแรงมาเหมือนกันคืออันนี้ที่มามันคือว่า always เป็นผ้าอนามัยนะครับครับซึ่งถ้าจะให้คนคือพอตัวผู้ใหญ่สวิชแบรนด์เขาคงใช้แบรนด์ของเขาอยู่แล้วครับการที่จะให้เด็กวัยรุ่นที่เพิ่งจะมีประจำเดือนมาใช้เราก็จะต้องทำให้รู้สึกว่าเราเป็นเพอร์เพสที่ต้องการให้เหมือนเข้าใจผู้หญิงนะฮะแบรนด์ของเวต้องเข้าใจผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ในช่วงที่เปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดร่างกายเขาก็คือก็สับสนอยู่แล้วทางร่างกายแล้วก็จิตใจเขาเนี่ยแล้วสังคมก็ยังไม่ยอมรับความเป็นผู้หญิงอีกคือเขากำลังจะโตไปเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่แต่กลับถูกความกดดันจากสังคมว่าผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันไม่ดีเพราะฉะนั้นบอกเอาเวสก็เห็นว่าตรงเนี้ยถ้าเขาทำตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็จะสามารถชนะใจของเด็กผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นที่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงแบรนด์เขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ในแบรนด์ในดวงใจครับในดวงใจของผู้หญิงแล้วก็เป็นการที่เข้าไปในที่ทางแบบนี้ครับพี่เตยมันเป็นลักษณะของการทำเพื่อให้กระแสของตัวโฆษณาเองมันเป็นไวรัลเหมือนที่หลายๆคนมีการพูดถึงใช่ไหมครับก็ด้วยครับด้วยความที่เป็นประเด็นทางสังคมครับนั้นคนก็จะส่งแบบว่าถ้าผู้หญิงดูก็ทุกคนคงชอบนะเพราะว่าผู้หญิงไทยก็คงสัมผัสได้ตรงนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็จริงๆหลักๆเนี่ยมันทำอย่างนี้กันเยอะแต่ว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลมันอยู่ที่ว่าแบรนด์เพอร์เพสหรือว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายของแบรนด์นึงอ่ะมันชัดเจนแค่ไหนคือถ้าเกิดว่าแบรนด์เราไม่รู้จะคือคนไม่รู้หรอกว่าแบรนด์เราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเราทำอะไรอย่างนี้ไปทำแบรนด์เน็ตคอนเทนต์ไปทำไวรัลไปคนมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีคนไม่สามารถปฏิปต่อภาพในใจได้ว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับสินค้าแบรนด์นี้อย่างไรหรือว่าผลิตภัณฑ์นี้อย่างไรผมว่าต้องมีหลายครั้งมากๆเลยที่สมมติว่าผมเป็นลูกค้าผมบอกว่าผมอยากให้เนี่ยมีเงินเท่านี้อยากจะให้มันเป็นไวรัลเลยมันสร้างได้ไหมเพราะว่าโฆษณาไวรัลที่คนแชร์ส่งกันทั่วโลกร้อยล้านไลค์พันล้านไลค์เนี่ยครับมันมีคำพูดภาษาอังกฤษหนึ่งเขาบอกว่า there's no such thing as viral film คือไวรัลฟิล์มไม่มีจริงไม่มีในโลกนะครับคืออะไรคือไวรัลฮะจริงมันไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครอธิบายได้แต่เราบอกอาการของการเป็นไวรัลได้ใช่ไหมฮะมันค่อยๆกระจายออกไปแต่ว่ามันไม่สามารถจะออกแบบได้ฮะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเรามาบอกว่าเราอยากได้อย่างเงี้ยอันนี้ทำเป็นไวรัลแต่ว่ามันทำไปแล้วเนี่ยเราทำใหม่มันก็จะเหมือนเดิมมันวันที่สองมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมมันไม่มีสูตรตายตัวแต่สังเกตว่าสิ่งที่ทุกอันที่ไวรัลทุกอันเนี่ยมันไปตอบจิตใจมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆดังด้านใดด้านหนึ่งความต้องการความขาดใช่ไหมฮะความอยากหรือว่าความทำให้เขาสะใจอะไรบางอย่างมันก็ทำให้คนเขาส่งต่อกันไปแล้วต่อให้ส่งต่อแบบนี้มันขายได้ไหมสุดท้ายแล้วหมายถึงว่าตัวสินค้านะครับขายได้หรือเปล่ามันก็มีทั้งขายได้และไม่ได้นะครับมันจริงๆก็มีสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ทั้งตัวเลขว่าอันนี้แหละแคมเปญนี้ประสบความสำเร็จขายได้นะฮะมี exposure เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันต้องประกอบกันคือว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไปหวังผลว่าโอเคคนดูนี้แล้วชอบเสร็จแล้วจะไปเกิด purchase intent ขึ้นมาเองนะบางทีมันไม่ได้เกิดอย่างนั้นเราก็ต้องวางแผนให้มันรอบคอบว่าพอเขาจากตรงนี้เราส่งต่อเขาไปที่ไหนจากตรงนั้นเราให้เขาไปต่อไปตรงไหนได้แล้วเมื่อถึงจุดไหนที่เขาจะซื้อได้คือมันต้องมีการส่งต่อไปเป็นทอดๆแล้วก็เป็นการวางแผนที่รัดกุมขึ้นนะฮะแล้วก็เข้าใจผู้คนในฐานะผู้คนที่ไม่ใช่ผู้บริโภคมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นลักษณะเดี๋ยวนี้โฆษณาจะมาไวแล้วก็ไปไวใช่ครับแต่ต้องประกอบกันครับในเรื่องของการวางแผนมันยากกว่าเมื่อก่อนไหมครับพี่เต้ยครับยากกว่าไหมก็หลักการมันเหมือนเดิมนะถ้าเราไม่มองอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกครับว่าถ้าเราไม่มองผู้คนเป็นผู้บริโภคที่สนใจเฉพาะเรื่องของเราสินค้าเราเท่านั้นเรามองเขาเป็นมนุษย์ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยนะฮะมีความรู้สึกเราจะเริ่มเข้าใจว่าไอสินค้าของเราเนี่ยประโยชน์ที่เราให้กับชีวิตเขาเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในส่วนไหนของชีวิตเขาได้จริงๆนะบางทีสินค้านมผงของแม่เนี่ยจริงๆแล้วมันแค่ตอบความไม่มั่นคงในตัวแม่ที่ไม่แน่ใจว่าแม่ได้ทำสิ่งที่ดีให้กับลูกพอหรือเปล่าด้วยซ้ำอย่างนี้ก็จริงๆแล้วคนก็มองเป็นนมผงที่จะแบบว่าให้เด็กโตอย่างนี้นะแต่จริงมันไม่ใช่หรือเปล่าเพราะคนซื้อคือแม่นะเด็กไม่มีสิทธิ์เลือกใช่ใช่แม่ให้อะไรกินแต่ผมก็เห็นว่าเด็กมันจะโง่กว่ากันมันก็ฉลาดเท่ากันทุกคนในประเทศนี้มันใช่ไหมฮะแต่ว่าอะไรที่มันโดนใจคนซื้อมากกว่าหมายที่มันแม่ประเภทไหนที่จะมีความรู้สึกแบบไหนในใจที่เขาจะมองหาจุดยืนของสินค้าแบบนั้นตรงนี้คือต้องหาอินไซต์ป่ะครับใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าอินไซต์ใช่อินไซต์แล้วก็ที่สำคัญคือว่าผมว่ารีเสิร์ชมันทำง่ายแต่สิ่งที่ยากคือการอ่านระหว่างบรรทัด read between the line คือการที่อ่านสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาครับค
คือการผมว่าเราจะดีไซน์วิธีการทำรีเสิร์ชแบบไหนเท่านึงที่จะอ่านสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมามีตัวอย่างนะเราไม่ต้องพูดชื่อแบรนด์ก็ได้พูดแค่ชื่อลักษณะสินค้าที่พอมีอินไซต์ออกมาแล้วมีการ read between the line ออกมาแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเนี่ยมันโดนตอนนี้ดึกเร็วๆยังคิดยังคิดไม่โดนยังไม่เจอไม่ออกยังคิดไม่ออกมีนะมันมีเยอะมันมีเยอะพอมันเร็วๆเพราะมันนึกอะไรออกมาสักอันยังไม่ออกแต่ว่าการ read between the line เนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วคุณไม่สามารถที่จะดูแค่รีเสิร์ชอย่างเดียวได้คุณต้องหาให้เจอว่าสุดท้ายแล้วจริงที่เขาต้องการคืออะไรใช่ครับสิ่งที่มันขาดไปในชีวิตเขาหรือเปล่าแล้วมันก็จะไปช่วยตอบไปช่วยเติมเต็มอะไรตรงนั้นให้ได้ดีขึ้นโหน่าสนใจมากเรื่องโฆษณาแล้วพักหลังเทรนด์ของผมเห็นของโฆษณาโลกคอร์สของไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในเวทีโลกเยอะขึ้นไหมก็หรือว่าน้อยลงในช่วงที่ผ่านมาเท่าเดิมน้อยได้รางวัลน้อยลงบ้างนะฮะแล้วก็เป็นแล้วแต่ปีแล้วก็ตามสภาพของเราตามสภาพเศรษฐกิจความกดดันของธุรกิจแล้วอาจจะเยอะหน่อยช่วงนี้แล้วก็แต่จริงเราก็มีงานดีๆมาสม่ำเสมอบางครั้งหลายเอเจนซี่ก็ใช้วิธีทำเป็นเหมือนทำเป็นโปรเจกต์เหมือนโปรแอคทีฟไปเสนอกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ทำโปรเจกต์นี้ทดลองร่วมกันครับแล้วก็ออกมาเป็นผลงานต่างๆนู่นนี่นั่นนะฮะผมเห็นอีกเทรนด์นึงครับพี่เต้ยคือแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเริ่มที่จะทำโฆษณาตัวเดียวแต่ว่ามีโปรดักต์มากกว่าตัวเดียวอยู่ข้างในอันนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้ถือว่าเป็นเทรนด์เป็นเมกะเทรนด์เลยก็เรียกว่าโคครีเอชั่นนะฮะเมืองนอกก็มีการทำแม้กระทั่งคนละบริษัทกันมาร่วมมือกันในแคมเปญเดียวก็มีแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าคนมันสุดท้ายจะสับสนและจำแบรนด์ไม่ได้มากกว่ากันผมว่าถ้าแบรนด์ใหญ่พอนะฮะแล้วก็สิ่งที่หยิบยื่นให้มันเป็นแวลูเดียวกันเช่นว่าเรากำลังหยิบยื่นความสุขในช่วงเบรกนะฮะในช่วงพักแล้วมันเหมือนกันเขาเข้าไปด้วยกันคนมันก็จะสามารถที่จะคือเรายื่นแบรนด์ทั้ง2แบรนด์นั้นยื่นประโยชน์อะไรให้กับผู้บริโภคแล้วแบรนด์ทั้ง2แบรนด์นั้นมีเพอร์เพสที่ชัดเจนแล้วยังถ้าเขาชัดเจนแล้วเพอร์เพสเขาคล้ายๆกันเขายื่นสิ่งเดียวกันให้ผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะสัมผัสได้แล้วก็จะไม่ได้คือภาพของแบรนด์ก็ไม่ได้หายไปน่าสนใจมากใช่ครับนี่ก็เป็นในเรื่องของเทรนด์โฆษณาทั้งในตลาดบ้านเราแล้วเขาพูดไปถึงเรื่องของเทรนด์ในตลาดโลกด้วยที่แน่นอนว่าเราอาจจะพูดคุยกันวันนี้ไม่จบอาจจะได้ขอโอกาสทางด้านของพี่เต้ยมาพูดคุยเรื่องของโฆษณาเพิ่มเติมในโอกาสหน้าครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเต้ยมากครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกลยุทธ์การลงทุนกันต่อในช่วง Stop Loss ครับ